โกลแมนแซกวานิชธุรกิจชื่อดังเตรียมปลดพนักงานหลายร้อยชีวิตเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้พานักทุนไปดูนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆจะไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนนะครับสนับสนุนโดย VT Market Trading Can Be Easy FX Pro Trade Like a Pro เทรดกับโบรกเกอร์ดำเนินของโลกได้แล้วในวันนี้ FX Pro Trade Like a Pro For the for you ครับชวนเพื่อนภายใต้ลิงก์การแนะนำของนักลงทุนจะได้รับทันที50 US ดอลลาร์NIFX ฝากเงิน500เหรียญรับเครดิตโบนัส100เหรียญเทรดได้ครบ6หลอดซ้ายภายในระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่นักทุนได้รับโบนัสนะครับผมเงินดังกล่าวนี้จะถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นเงินในยอดบาลานซ์ซึ่งนักทุนสามารถที่จะถอนได้ด้วยนะ XM กับโปรโมชั่นประจำเดือนของเขาโบนัสเงินฝาก 100% สูงสุด500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวครับGoldman Sachs นะครับเตรียมปลดพนักงานกว่า400ตำแหน่งเหตุธุรกิจซบเซาเศรษฐกิจไม่แน่นอนสำนักข่าวบูมเบอร์นะครับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า Goldman Sachs วานิชธุรกิจชื่อดังนะครับของสหรัฐเตรียมปลดพนักงานอย่างน้อย400ตำแหน่งในธุรกิจธนาคารลูกค้ารายย่อยหรือว่า Retail Bankingโดย Goldman Sachs ดำเนินปรับโครงสร้างธุรกิจดังกล่าวและกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจในปีหน้าแหล่งข่าวระบุนะครับว่า Goldman Sachs นั้นกำลังร่างแผนการต่างๆซึ่งครอบคลุมไปถึงการปลดพนักงานอย่างน้อย400ตำแหน่งในธุรกิจธนาคารลูกค้ารายย่อยซึ่งกำลังประสบพบเจอกับปัญหาทางด้านของนายเดวิดโซโลมอน CEO ของ Goldman Sachs เปิดเผยก่อนหน้านี้นะครับว่าทางบริษัทนั้นจะทำการปรับโครงสร้างธุรกิจธนาคารลูกค้ารายย่อยและจะทำการทบทวนการดำเนินการของธุรกิจอื่นๆเพื่อควบคุมต้นทุนและก็จำนวนพนักงานโดย Goldman Sachs นั้นกำลังเผชิญกับแรงกดดันอันเนื่องมาจากการใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นขณะที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลกำไรของ Goldman Sachs อาจจะลดลงถึง 44% ในปีนี้ครับความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้นสะท้อนให้เราได้เห็นว่าสถาบันการเงินใน Wall Street ซึ่งรวมไปถึง Goldman Sachs และก็ Morgan Stanley นั้นกำลังกลับมาใช้แนวทางปฏิบัติแบบเดิมอีกครั้งก็คือการปลดพนักงานที่มีผลการทำงานต่ำกว่ามาตรฐานโดยเมื่อไม่นานมานี้ Morgan Stanley ก็ได้มีการปลดพนักงานทั่วโลกแล้วนะครับประมาณ 2% ด้วยกันที่ผ่านมานั้นภาคธนาคารของสหรัฐนะครับจะทำการปลดพนักงานที่มีผลงานต่ำกว่ามาตรฐานเป็นประจำทุกปีโดยธนาคารจะปลดพนักงาน 1-5% หากพนักงานเหล่านั้นถูกพิจารณาว่าเป็นจุดอ่อนขององค์กรก่อนถึงช่วงเวลาการจ่ายเงินโบนัสเพื่อที่จะนำเงินก้อนดังกล่าวมาจ่ายให้พนักงานที่เหลืออยู่ได้มากยิ่งขึ้นครับนี่เป็นข่าวที่รายงานนะครับโดยสำนักข่าว InfoQuest ครับนักทุนขอบพระคุณครับ